สวัสดีครับหลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราได้ดูกันไปแล้วเนาะว่าแต่ละส่วนสำคัญของตัว WordPress นะครับก็ประกอบด้วย4ส่วนนะครับมีอะไรบ้างมี Header นะครับมี Footer นะครับมี Content แล้วก็มี Sidebar เนาะเป็นปกตินะครับมันเป็นแบบนี้อีกส่วนนึงนะครับที่ในส่วนของตัว Dashboard หรือว่าหลังบ้านของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูคร่าวๆกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพรวมนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอต่อๆไปนะครับหรือว่าบทเรียนต่อๆไปเนี่ยก็จะได้มาเจาะลึกไว้ว่าแต่ละส่วนนะครับมีประโยชน์อะไรแล้วก็เอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้งานในโปรเจกต์นี้กันเลยนะครับโอเคอย่างแรกนะครับทันทีที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับหน้านี้เป็นหน้าหลักเลยนะครับที่เมื่อเวลามีการติดตั้งปลั๊กอินหรือว่ามีการแจ้งเตือนนะครับอะไรเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาที่หน้าแดชบอร์ดนะครับหรือว่าเราทำการติดตั้งตัวปลั๊กอินที่เก็บสถิตินะครับอะไรพวกนี้เขาก็จะแจ้งเตือนมาในหน้านี้เหมือนกันนะครับโอเคในส่วนของหน้าแดชบอร์ดนะครับส่วนสำคัญอีกส่วนนึงนะครับก็คือในส่วนของโพสต์นะครับโพสต์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีการอัปเดตใหม่ๆนะครับโพสต์อยู่ตรงไหนโพสต์อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับโพสต์จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่เรามีเรื่องใหม่ๆนะครับเราอยากโพสต์ขึ้นมานะครับเราก็โพสต์ขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ทำการพับลิสต์นะครับแล้วก็ทำการให้เขาทำการแสดงผลที่หน้าเว็บเรานะครับก็สามารถทำได้นะครับเมื่อเราลองคลิกดูนะครับสำหรับของโพสต์เนี่ยก็จะมีเวลาถ้าเราเอาเมาส์ไปวางนะครับยังไม่คลิกเนาะเขาจะมีเป็นเหมือนป๊อปอัพลอยขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าคลิกไปแล้วนะครับเขาก็จะมีแยกย่อยลงมานะครับก็จะเป็นโพสต์ทั้งหมดนะครับ all post นะครับแล้วก็ add new นะครับหรือว่าสร้างเรื่องใหม่สร้างโพสต์ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของหมวดหมู่นะครับเกี่ยวกับโพสต์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติค่ามาตรฐานของเขาก็คือจะไม่มีหมวดหมู่นะครับหรือว่าเป็น uncategorized นะครับแบบนี้ผมอ่านถูกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ แล้วก็จะเป็นแท็กนะครับอยากจะแนะนำนิดนึงถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราจัดการในส่วนของโพสต์นะครับเราก็ให้มาทำการตั้งค่าในส่วนของตัว category กันก่อนนะครับหรือว่าหมวดหมู่กันก่อนเนาะอันนี้นะครับ uncategorized เนี่ยไม่สามารถลบได้นะครับทำได้คือการ edit นะครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนชื่อเขาก่อนเนาะเช่นผมจะบอกว่าข่าวสารเนาะข่าวสารนะครับแบบนี้นะ slack นะครับก็คือจะขึ้นโชว์ข้างบนนะครับผมเลือกเป็น new นะโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการอัปเดตไปนะครับแล้วก็กดไปที่ back ตรงนี้นะครับ back to category นะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วเราทำการสร้างบทหมู่ใหม่นะครับเช่นกิจกรรมโอเค event เนาะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกครับโปรโมชั่นอ่ะใส่เข้าไปนะครับในส่วนของตัว description นะครับก็จะเป็นการอธิบายนะครับว่าของแต่ละอันเนี่ยมันมีเอาไว้ทำอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากให้มีผลกับ SEO นะครับก็สามารถใส่ในส่วนของตัว description ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าก็แนะนำนะครับก็คือผมมองว่าการทำ SEO ก็คือการทำเว็บที่มันมีคุณภาพนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับคนอ่านนะครับแล้วก็เราก็ทำง่ายด้วยเนาะแล้วก็โปรโมชั่นสินค้านะครับสมมติผมใส่แบบนี้นะครับแล้วก็add new ไปเลยครับโอเคแบบนี้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับเราจะมาเริ่มสร้างโพสต์กันนะครับแล้วก็หรือว่าสร้างเพจแล้วก็ประโยชน์ในการใช้งานนะครับในส่วนของโพสต์นะครับก็จะเป็นเรื่องที่มีการอัปเดตนะครับเรื่องที่เราต้องการอัปเดตกับคนที่มาติดตามนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาที่เว็บเรานะครับดูยังไงดีสมมติว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเว็บหนึ่งอีกเว็บหนึ่งนะครับที่จะแนะนำนะครับเพราะว่าจะได้เห็นนะครับว่าในส่วนของโพสต์นะครับเอาไว้ทำอะไรเนาะในส่วนของโพสต์นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของโพสต์นะครับนี่จะเป็นพวกนี้นะครับเราสามารถดึงมาได้นะครับตามหมวดหมู่นะครับเวลาที่เรามีเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับเราก็โพสต์เข้าไปนะครับเขาก็จะมาขึ้นนะครับแต่ว่า
ความสามารถในการดึงมาแสดงเนี่ยก็แล้วแต่ทีมนั้นๆเนาะว่าจะดึงมาแสดงตรงไหนนะครับจริงๆแล้วเราสามารถกำหนดได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับพวกนี้เป็นโพสต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำกันด้วยนะครับว่ามีวิธีการทำยังไงนะครับใส่ภาพยังไงเขียนอะไรยังไงนะครับโอเคในส่วนของโพสต์นะครับก็เรียบร้อยแล้วเนาะไอ้ส่วนนึงนะครับก็คือพวกมีเดียนะครับก็คือภาพต่างๆหรือว่าไฟล์ต่างๆนะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับตรงนี้เขาก็สามารถที่จะลิสต์ออกมาให้เราดูได้นะครับโอเคส่วนนี้นะครับในส่วนของเพจนะครับเพจคืออะไรนะครับเพจคือปกติแล้วเพจจะเป็นพวกเมนูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไม่น่าปิดปกติแล้วนะครับเพจจะเป็นในส่วนของเมนูพวกนี้นะครับที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับเช่น Home นะครับ About ครับสมัครสมาชิกวิดีโออบรมบทความอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะเป็นเพจนะครับอ้อในตัวนี้นะครับหันตัวบล็อกนะครับที่ใส่เข้ามาก็คือตัวนี้จะเป็นบล็อกนะครับบล็อกคืออะไรบล็อกคือรวมหน้ารวมโพสต์นะครับซึ่งเราสามารถกำหนดได้โอเคอย่างพวกคำถามที่ถามบ่อยอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับพวกนี้ก็คือเป็นเพจนะครับคืออะไรที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับเล่าอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นเพจนะครับใช้งานในเพจจำง่ายๆว่าอะไรเปลี่ยนแปลงบ่อยก็โพสต์เอานะครับเพจนี้ก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเล่าคอนแทคอาร์ตแผนที่อะไรพวกนี้นะครับเราจะใช้เพจสร้างซะเป็นส่วนใหญ่นะครับโอเคในส่วนของคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เนี่ยก็เป็นในส่วนของการจัดการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักจริงๆก็คือบล็อกเนี่ยทำมาเนาะเวลาเราเขียนเรื่องไปใช่ไหมครับเรื่องแล้วก็โพสต์ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับอย่างโน้นอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆกับ Facebook เหมือนกันเนาะที่กดคอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าปกติแล้วนะครับผมจะปิดนะครับตรงนี้ไม่ค่อยให้มีใครมาคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเราทำเนื้อหาขึ้นไปอยู่แล้วนะครับโอเคในส่วนของตัว Appearance นะครับก็จะเป็นในส่วนของธีมนะครับหรือว่าการจัดการธีมต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับวิดเจ็ตเมนูนะครับเฮดเดอร์ Header, เป็นยังไงนะครับธีมเอดิเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาแนะนำกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวมาก ในส่วนของธีมนะครับเราก็สามารถแก้ไขได้หรือว่าปรับตั้งได้นะครับหรือว่าสามารถหาเพิ่มมาได้เหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของ Add New นะครับหรือว่าบางทีถ้าเราไปซื้อธีมมานะครับเป็นพิเศษเนาะก็สามารถอัปโหลดเข้าไปใช้งานได้นะครับในนี้นะครับที่เราเปิดดูในส่วนของตัว Appearance แล้วก็ธีมเองเนี่ยตรงนี้เป็นธีมฟรีนะครับซึ่งในคอร์สนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาธีมฟรีมาใช้งานกันนะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือในส่วนของตัวปลั๊กอินนะครับปลั๊กอินก็หรือส่วนเสริมนะครับทำให้เว็บเราเนี่ยมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเพิ่มในส่วนของตัวขายสินค้าออนไลน์เพิ่มในส่วนของตัว security ป้องกันเว็บไซต์นะครับเพิ่มในส่วนของตัวทำเป็นเว็บบอร์ดก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสามารถใช้งานง่ายแล้วก็มีการตั้งค่าที่ไม่ยุ่งยากนะครับเราสามารถเพิ่มปลั๊กอินใหม่ได้นะครับด้วยการไปคลิกที่ add new ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นปลั๊กอินที่เราใช้งานทั่วๆไปนะครับสังเกตดูว่าอันนี้มีคนมาติดตั้งเยอะมากนะครับก็อยู่ที่ประมาณ5ล้านเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยเนาะแล้วก็อันไหนป๊อปปูล่านะครับอันไหนที่เขาแนะนำนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกเข้ามาได้นะครับเลือกทำการติดตั้งเข้ามาได้นะครับแต่ว่าติดเยอะไปนะครับเว็บก็จะใช้งานมีการใช้งาน data ที่เยอะนะครับก็อาจจะช้าลงได้นะครับก็ติดแค่เฉพาะที่ใช้งานเท่านั้นก็พอแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคอร์สนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าจะติดตัวไหนบ้างมีวิธีการตั้งค่ายังไงบ้างนะครับOkay. ในส่วนของตัว user นะครับในส่วนนี้นะครับ user นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปดูนะครับก็ตรงนี้ตัว WordPress เองเนี่ยสามารถสร้าง user ได้นะครับแล้วก็หรือว่าสร้างแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาช่วยเราทำงานได้นะครับตรงนี้ก็จะบอกนะครับว่าเป็นแอดมินเนาะเป็นคนที่จัดการมีสิทธิ์สูงสุดในเว็บนะครับแล้วก็ปกติแล้วโลเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับนี่ Subscribe Contributor นะครับ Editor แล้วก็ Administrator นะครับตัวนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราน่าจะเป็นคนทำขึ้นมาคนเดียวอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าในกรณีที่มีเพิ่มมานะครับก็อาจจะตั้งใครสักคนนึงนะครับมาช่วยในการแอดสินค้าแบบนั้นก็
ก็ได้นะครับซึ่งของผมเองผมปกติผมทำมาผมก็ทำคนเดียวตลอดเนาะไม่ค่อยได้ตั้งใครเท่าไหร่นะครับสินค้าก็บางทีก็ import เอานะครับง่ายดีโอเคนะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มได้เนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ในกรณีถ้าเราจะดูเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับโปรไฟล์ของเราเนี่ยก็มาคลิกตรงนี้ได้นะครับเป็น your profile นะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ก็ทำให้ดูสบายตาดีสีไหนดีครับตัวนี้ก็โอเคดีนะครับนี่หรือว่าจะเป็นตัวเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับอันนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นิดๆหน่อยๆนะครับโอเคในส่วนของตัว username นะครับ language size พวกนี้ก็เขากำหนดได้นะครับของแต่ละคนเลยว่าต้องการให้เป็นภาษาอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ nickname นะครับ display name นะครับบางคนเขาก็เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นนะครับเช่นสมมุติว่าผมจะใส่ first name เนาะวรวุฒิอะไรประมาณนี้นะครับตรง display name เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปเนาะให้เราสามารถเลือกอันอื่นก็ได้นะครับอันนี้บางคนก็บอกว่าทำใส่เป็น keyword บางทีมันก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าดีหรือเปล่าแต่ก็มีคนทำเหมือนกันนะครับก็คือให้โชว์ keywordตามคนที่เขียนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่เว็บไซต์นะครับตรงเปลี่ยนภาพอันนี้เปลี่ยนพาสเวิร์ดก็สามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ได้นะครับกด generate password ได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตโปรไฟล์นะครับเวลาที่เรามีการแก้ไขนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาทำการแก้ไขเนาะในส่วนของ tool นะครับก็จะเป็น tool ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในการ import นะครับ import มาจาก Blogger ก็ได้นะครับ import มาจากเว็บ WordPress เว็บอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถ export ได้นะครับนำเข้าได้ส่งออกได้เนาะว่าเรามีอะไรบ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งสำคัญก็คือในส่วนของตัว setting นะครับ setting เนี่ยตัว general setting นะครับตรงนี้ก็จะสังเกตว่ามันเป็นชื่อเว็บไซต์นะครับ site title เนาะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเวลาที่เราเดี๋ยวผมจะพิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับสมมุติ00เห็นไหมครับสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาเปลี่ยนให้ทันทีเลยนะเนี่ยตรงนี้นะครับก็ง่ายเนาะถ้าสมมุติเป็นเมื่อก่อนเขียนโปรแกรมนะครับโอ้โหกว่าจะเขียนกว่าจะใส่กว่าจะอะไรออกมานะครับกว่าจะได้เห็นเนาะตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ง่ายเลยสมมติใส่เลยนะครับ001ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมลองกด save change นะครับจากนั้นไปที่หน้าหลักของเรานะครับลองดูตรงนี้นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ด้วยเนาะลองรีเฟรชดูนะครับเขาก็จะมีเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับ001แบบนี้เลยเนาะตอนนี้ก็ในการเปลี่ยนตั้งค่าเซตติ้งต่างๆนะครับก็อยู่ตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนแล้วก็ตั้งค่าได้ง่ายมากนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เรากำหนดนะครับในส่วนของไทม์โซนนะครับก็แนะนำให้ปรับเป็นเวลาตามที่เราต้องการดูนะครับเพราะว่าในส่วนของรีพอร์ตก็จะอิงตักตรงนี้ด้วยเหมือนกันเนาะในส่วนของตัว lighting นะครับในส่วนของตัว lighting เนี่ยอย่างสมมุติว่า default post category นะครับหรือว่า post เวลาที่เราโพสต์ไปเลยโดยที่ไม่ใส่หมวดหมู่เนี่ยจะให้ไปอยู่หมวดหมู่ไหนนะครับเขาก็จะทำการตั้งค่าตรงนี้เนาะก็คือตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับก็คือตัวที่เราเปลี่ยนมาจากตัว uncategorize นะครับประมาณนี้โอเค default post format ก็เป็น standard นะครับตรงนี้ไม่ค่อยได้มีการปรับเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับโพสต์ via email ก็คือเราสามารถตั้งให้โพสต์เราส่งมานะครับแล้วเขาจะเอาไปโพสต์ได้ซึ่งตรงนี้ผมเคยใช้อยู่พักหนึ่งนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันยุ่งยากครับที่จริงมันง่ายก็คือเราเขียนอีเมลมาเนาะแล้วพอส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ย WordPress เขาก็จะทำการไปโพสต์ให้นะครับแต่ว่าของผมไม่สะดวกกับการใส่รูปนะครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้มีประโยชน์สำหรับบางท่านที่โพสต์ขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าต้องการแต่งข้อความแต่งนู่นแต่งนี่นะครับไปโพสต์ตามปกติน่าจะดีกว่านะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าของผมส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือล็อกอินเข้ามาพิมพ์เลยนะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะแนะนำกันก็คือในส่วนของตัวอัปเดตเซอร์วิสนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับคลิกคอนโทรลนะครับแล้วก็กดคลิกตรงนี้นะครับหรือแล้วคลิกขวานะครับ Open Link in New Tab นะครับจะสังเกตว่าตัวอัปเดตเซอร์วิสของเราก็มีอยู่อันเดียวนะครับแต่ว่าตามที่ตัวของ WordPress เขามีอยู่นะครับตรงนี้มีอยู่หลายตัวเนาะก็ทำการ copy มานะครับก็มาแปะเพื่ออะไรนะครับเพื่อในกรณีที่เรามีการโพสต์บทความใหม่ๆเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งเตือนหรือว่าปิงไปยังที่ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีมาอินเด็กซ์มาบอทเข้ามานะครับเพื่อที่จะทำการเก็บข้อมูลเนาะว่าเอ้ยตอนนี้มีอัปเดตแล้วนะครับเหมือนแจกนามบัตรไปบอกเพื่อนว่าเอ้ยมีอัปเดตโพสต์อัปเดตใหม่แล้วนะเข้ามาเก็บข้อมูลหน่อยประมาณนี้นะครับก็เซฟไป
โอเคในส่วนของตัว leading นะครับ leading ก็คือจะเป็นการกำหนดนะครับที่เราสามารถกำหนดได้เลยนะครับว่าเอ๊หน้าโฮมเพจต้องการไปอยู่หน้าไหนนะครับหน้าโพสต์เพจไปอยู่หน้าไหนนะครับแบบนี้ก็สามารถกำหนดจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ติดตั้งธีมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยแค่โพสต์อย่างเดียวนะครับเราก็สามารถกำหนดได้ว่า1หน้าต้องการจะให้แสดงโพสต์กี่อันนะครับแล้วก็มีฟีดให้แสดงฟีดกี่อันนะครับตรงนี้แนะนำเป็นซัมมารีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอเวลาโดนดึงข้อมูลนะครับก็จะดึงไปหมดเลยนะครับตรงนี้ผมก็แนะนำอันนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับปล่อยไว้ว่างๆแล้วก็กดเซฟเชนไปนะครับในส่วนของตัว discussion นะครับหรือว่าเวลาที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับยังไม่ต้องอันนี้เอาออกก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้องปิดหลายที่นะครับถ้าไม่ให้คนอื่นเข้ามาคอมเมนต์ซึ่งการลงปลั๊กอิน disable comment ง่ายกว่านะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับเข้ามาให้ดูเฉยๆเนาะในส่วนของตัวมีเดียนะครับมีเดียก็ตรงนี้จะเป็นการเซตติ้งนะครับปกติแล้วเวลาที่เราอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับก็จะมีไฟล์อยู่3ขนาดนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการใส่ไปในเว็บใส่ไปในโพสต์ใส่ไปในอะไรพวกนี้นะครับในบทความของเราเนาะเขาก็จะสามารถกำหนดได้นะครับว่าให้มันเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้กำหนดนะครับใส่ไว้ปกติแบบนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะกำหนดตรงนี้นะครับมีเดียมเป็น600คูณ600ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมเพื่อนๆถามว่าถ้าสมมติว่าเวลาอัปโหลดภาพที่มันแบบเป็นแนวนอนเข้าไปมันจะเป็นยังไงครับมันจะตัดด้านหนึ่งเท่ากับความกว้างขนาดนี้นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นปกติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพมันเสียหายนะครับหรือว่าผิดสัดส่วนไปนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับในส่วนอีกอันนึงนะครับก็ในส่วนของตัว permalink นะครับหรือว่า permalink คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับปกติตอนนี้นะครับในส่วนของตัว permalink เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็น day and name นะครับ day and name ทันทีที่เราคลิกไปตัวที่ hello world นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว day and name นะครับตรงนี้เข้ามานะครับเพื่อที่หนึ่งก็คือว่าไม่งั้นนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเพนนะครับเป็นปกติแบบนี้ผมลองเสียบให้ดูนะครับเป็นเพนแบบนี้นะครับแล้วเราลองรีเฟรชดูนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเขาจะเป็น p เท่ากับ1นะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่สื่อนะครับแล้วก็เขาจะเรียกว่า URL friendly นะครับหรือว่าอ่านได้นะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะครับผมแนะนำให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นภาษาไทยมันจะยาวๆมากแต่ว่าถ้าใครอยากทำเป็นภาษาไทยจริงๆนะครับก็สามารถทำได้แต่ว่าเวลาตอนแชร์นะครับมันจะเป็นตัวยึกยือเลยอะแต่ว่าก็มีวิธีนะครับเดี๋ยวก็จะมาแนะนำกันด้วยโอเคตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาแนะนำให้ตั้งกันนะครับก็คือจะตั้งเป็นโพสต์เนมนะครับแบบนี้นะครับลองเซฟดูก่อนก็ลองรีเฟรชดูนะครับนี่ก็จะเป็น Hello World แบบนี้เลยนะครับซึ่งน่าจะถูกต้องตามหลัก SEO ที่เขาทำกันนะครับ URL ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีแฟกเตอร์หรือว่ามีส่วนประกอบต่างๆอีกเยอะแยะนะครับโอเคจากนั้นนะครับเรียบร้อยแล้วในส่วนของ Privacy นะครับ Policy อะไรพวกนี้เราก็สามารถเลือกเพจที่จะใช้งานพวกนี้ได้นะครับถ้าไม่ซีเรียสนะครับไม่ได้ลงแอดหรือไม่ได้ลงบางอันที่ต้องรีเควสต์ใช้นะครับของผมก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้นะครับอย่างของผมที่ใช้ก็คือเป็นนโยบายในการสั่งซื้อนะครับว่าถ้าสมมติซื้อมาแล้วไม่ถูกใจจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้ได้หลายอย่างโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวแดชบอร์ดนะครับเมนูคร่าวๆทั่วๆไปนะครับก็บรรยายมายาวเลย ก็ลองดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำแต่ละส่วนกันอีกทีนึงนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้ามีคำถามนะครับหรือว่าสงสัยยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ยินดีนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ